อ่ะคุณเอกราชครับการจะมีลูกมีเต้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องของแอปกับสงกรานต์จำได้ใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็คนจับจ้องกันเลยไปถึงเรื่องมีลูกเลยนะครับมีอะไรก็ไม่ง่ายหรอกนะครับยกนี้อะไรเนี่ยคุณข้ามขั้นตอนหรือเปล่าครับไม่อยากจะหัวเราะเลยอ่ะพี่หนุ่ยอ่ะเอาพูดถึงหลักการทั่วไปโอมรอจริงมันต้องเลือกคุณแม่ของลูกเยอะไม่ต้องเลือกแล้วพี่หนุ่ยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะไม่ดีเลือกหมายถึงว่าทั่วไปไม่ได้พูดถึงตัวเองทั่วไปเขาไม่ได้เลือกทั้งหมดสิบเลือกแล้วใช่อันนี้ถูกมาถึงคู่แอปสงกรานต์นะคะเพราะหลายคนก็ยังให้ความสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องการมีบุตรเนี่ยแหละค่ะลุ้นว่าโบนันซ่าน้อยเนี่ยเมื่อไหร่จะมาสักทีนะคะเขาบอกใช่ค่ะคิดว่าการมีลูกเนี่ยตอนแรกทั้งคู่บอกว่าไม่ใช่เรื่องยากไม่น่าจะยากถึงเวลายากโอ้บอกแล้วจริงว่ายากนะไม่ใช่ว่าแม้สุขภาพร่างกายเดี๋ยวจะสมบูรณ์นะแต่ว่าทั้งสองคนก็บอกว่าก็ต้องครั้งนี้คือรู้สึกว่ายากแล้วต้องพึ่งหมอแบบจริงจังเลยนะคะตั้งใจไงตั้งใจแล้วก็เกรงไงเครียดพี่บางทีฮะไม่มันดูอย่างนี้แล้วนักข่าวก็เจอทีไรก็ถามโอถึงบอกไงว่าทุกคนเนี่ยถ้ายังไม่ถึงขั้นตอนนี้ก็จะรู้สึกโอ้ยมีปล่อยไปจริงๆโอ้ว่ามันยากนะล่าสุดไปพึ่งหมอใช่พึ่งหมอโรงพยาบาลเรื่องอะไรล่ะเขาแล้วคุณหมอโทรมาแจ้งด้วยนะเขาพูดเองนะว่าให้เตรียมตัวให้พร้อมจะเริ่มปฏิบัติการกันได้ในช่วงอาทิตย์นี้ไข่ตกโอรู้ดีอันนี้หมายถึงในน้องแอฟไข่ตกเนี่ยในช่วงอาทิตย์นี้แล้วก็ต้องลุ้นกันว่าจะทำรู้ละเอียดไหมแม่ไม่โอ้หนูผ่านมาแล้วไงหนูเลยรู้จริงๆอันนี้พูดเรื่องจริงคือมันจะตกพร้อมกันขนาดนั้นเลยไม่ไม่ใช่ค่ะคนเราไม่ทำการตรวจแล้วคุณหมอเนี่ยก็ต้องบอกว่าเนี่ยปฏิบัติการจะเริ่มช่วงอาทิตย์นี้โอ้ก็เลยคิดว่าต้องไข่ตกไงปฏิบัติการสำคัญนี้ก็ตกด้วยสิไม่ใช่เกี่ยวอะไรนี่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับคนเดียวเพราะว่าเขาบอกว่าจะเริ่มปฏิบัติการส่วนผลจะเป็นยังไงทำการบ้านสำเร็จหรือไม่เราต้องลุ้นกันต่อไปแล้วก็รู้สึกพี่หนุ่ยเขามีปัญหาตรงนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตไปกันตัวของน้องยังจบอยู่หรือเปล่ายังไม่จบอีกกลับมาเดี๋ยวสามคนเดี๋ยวขอเคลียร์ทำนี้ตัดเลยก็บอกว่าน้องแอลเนี่ยนะคะก็บอกมีคนเนี่ยแนะนำมาหลายวิธีเลยเช่นบอกว่าให้รับละครจะได้ท้องกลางกองถ่ายอันนี้โอ้อาจจะเป็นลูกอิจฉาอะไรอย่างงี้ไงเขาบอกให้เลี้ยงหมาให้ใช่ค่ะเขาบอกให้เลี้ยงหมาเขาเป็นเคล็ดอะเป็นเคล็ดอย่างคือมันต้องรับสารว่าไม่ได้ตั้งใจแบบทำงานอย่างหนักใช่ถึงเวลาลูกจะมาเกิดอย่างนี้เอาไปฟังเสียงเขาก่อนดีกว่าไปค่ะเออนั่นแหละดีกว่านะอาทิตย์หน้าก็อะไรพร้อมหมออาทิตย์หน้าพร้อมหมอแค่นี้เพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าไม่รับนัดนะคะพูดคือออกสื่อไม่ได้มั้งคือเราก็แบบพยายามจะให้มันเป็นวิธีทางธรรมชาติให้คือเขานับละเอียดมากเพราะว่าเขาไม่ได้นับเฉยๆเขาไปเอ็กซเรย์ไปอะไรของเขาด้วยไงฮะคือชัวร์ค่อนข้างชัวร์ซึ่งแต่ก่อนเรานับเป็นเองไงตกเลขด้วยก็เลยนับผิดนับถูกอันนี้ก็ให้คุณหมอช่วยนับแล้วก็น่าจะโอเคตอนนี้มีแต่คนแนะนำเราว่าถ้าเกิดอยากมีค่ะมี2ทางคือ1แอปกลับไปรับละครรับรองจะมีการกองถ่ายมั้ยถ้าเป็นเช่นนั้นกับ2คือให้ไปเที่ยวให้ไปแบบพักผ่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละสิพี่หนุ่ยนี่รับนัดทุกอาทิตย์นะคะแสดงว่าแกว่ามากว่าแกว่าโอ้ยเครียดนะที่ทำอะไรต้องนับก่อนอะไรเงี้ยถึงคนธรรมชาตินี่ไงเขาเรียกว่าตั้งใจจริงๆใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็รับนัดต่อไปต้องลุ้นลุ้นอะไรกันนี่ขวัญมันจะมายุ่งกับพี่เขานี่คนหนึ่งอยากเห็น